สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะตายชวนทุกคนมาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะน้ำปุ๋ยหมักแบบที่ง่ายที่สุดเลยค่ะมือใหม่เนี่ยทำตามได้แน่นอนนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวประโยชน์เขาเยอะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำให้พืชเจริญเติบโตนะคะเป็นการเร่งเจริญเติบโตของพืชเร่งการออกดอกออกผลนะแล้วก็ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากนี้นะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยตัวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยยังใช้ในการหมักดินหมักปุ๋ยได้ด้วยค่ะประโยชน์ของเขาเยอะมากๆนะคะน้ำซาวข้าวตัวนี้เนี่ยอาจจะเห็นเป็นคราบๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าไต่เก็บไว้2วันนะคะคือ2จริงๆมันไม่ถึง2วันค่ะคือเก็บไว้เมื่อเย็นนะคะเมื่อวานตอนเย็นหุงข้าวก็เก็บน้ำซาวข้าวไว้แล้วก็อีกรอบนึงก็คือเมื่อตอนเช้านะจากเมื่อวานตอนเย็นมันก็เลยทำให้มีคราบเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะคะที่ส่งเข้ามานะเพราะว่ามันเป็นการผ่านข้ามคืนมาแล้วเนาะแต่ก็นำมาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวได้นะคะไม่เป็นไรค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็มีเพียงแค่2อย่างตัวหลักของเราเลยคือน้ำซาวข้าวอย่างที่บอกไปตัวต่อมาเป็นน้ำตาลค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นน้ำตาลนะอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะคะที่มันเป็นตัวที่ไม่ขัดสีแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าสำหรับใครนะคะที่อยู่เมืองนอกนะหรือว่าอยู่ในที่ที่อาจจะอยู่ในที่บ้านอะแต่ว่าไม่สะดวกไม่มีตัวสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะก็ใช้เป็นสีขาวก็ได้แบบนั้นก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นกากน้ำตาลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตายจะทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวลงในขวดขนาด 1,500 มิลลิลิตรค่ะก็เดี๋ยวเปิดฝาทุกขวดเลยวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็มีน้อยชิ้นด้วยนะหลักๆ ก็จะมีน้ำซาวข้าวมีน้ำตาลนะคะแล้วก็ขวดขนาด 1,500 มิลลิลิตรค่ะทุกคนเดี๋ยวตายขอใส่ของแห้งไปก่อนแล้วกันค่ะในแต่ละขวดนะคะจะใช้น้ำตาลประมาณ3ช้อนค่ะเราก็ตักไปเลยเนี่ยค่ะโอ้โหไก่มาขันใกล้ๆพอดีนะคะทุกคนขออภัยค่ะ3ใส่ของแห้งไปก่อนทุกขวดเลยตัวน้ำตาลนะคะก็จะทำให้เกิดกระบวนการหมักค่ะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ทำได้ง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะไต่ก็เคยสอนทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่า EM แล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะติดปัญหาเนาะมีคำถามส่งกันเข้ามาตลอดต่อเนื่องเลยนะคะอาจจะทักมาทางแชททักมาทาง LINE นะหรืออาจจะเป็นคอมเมนต์ใน YouTube อย่างเงี้ยค่ะคือจะเห็นประจำแต่สำหรับการทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนทำตามได้นะเพราะมันทำง่ายค่ะทีนี้เราก็ตักน้ำซาวข้าวลงไปในขวดได้เลยก่อนตักนะคะเราตักขอคนก่อนขออภัยนะคะทุกคนเสียงไก่นะขอคนก่อนนะเสร็จแล้วก็เติมลงไปน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเราไม่ได้ทําไม่ได้เอามาทําจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยเราเอาไปรดพืชรดผักได้เลยค่ะรดได้ทุกวันเลยนะไม่ต้องใส่ให้เต็มนะคะให้เขามีพื้นที่ว่างแบบนี้ด้วยน้ำซาวข้าวเขาก็จะได้วิตามินจากข้าวนะคะมากมายค่ะยิ่งเอามาทำจุลินทรีย์แบบนี้ประโยชน์ก็ยิ่งเยอะขึ้นค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้สักกี่ขวดเนาะเหมือนปริมาณน้ำซาวข้าวไม่พอกับ4ขวดที่ไต่เตรียมไว้นะคะเนี่ยโ
โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไต่ใส่ทั้ง3ขวดแล้วนะคะแล้วก็น้ำซาวข้าวไต่เนี่ยไม่น่าจะเหลือพอกับอีก1ขวดที่ไต่ใส่น้ำตาลไว้นะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเย็นนี้หุงข้าวเนี่ยไต่ก็จะผสมกับตัวนี้เอาน้ำซาวข้าวที่ได้ตอนเย็นผสมกับตัวนี้นะคะแล้วก็เติมลงไปในนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตทำตามทีหลังนะคะอาจจะกะผิดไปหน่อยค่ะทุกคนขออภัยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปิดฝาตัวฝาเนี่ยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะที่ไม่มีเวลาเขย่านะก็จะต้องแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าให้นำเข็มเจาะรูมาเจาะไว้นะคะที่บริเวณฝาตรงนี้นะคะเจาะแค่1รูนะเจาะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาสามารถที่จะระบายแก๊สออกได้นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยเขาจะเกิดแก๊สขึ้นเยอะมากในกระบวนการหมักนะถ้าใครไม่มีเวลานะถ้าใครไม่มั่นใจว่าตัวเองจะลืมมาเปิดฝามาคลายฝาหรือเปล่าเนี่ยก็ให้เจาะไว้เลยนะคะทุกคนแต่สำหรับในคลิปนี้นะคะต่ายไม่ได้เจาะนะเพราะว่าต่ายจะเช็คอยู่แล้วนะคะต่ายจะดูตัวจุลินทรีย์นี้อยู่แล้วนะคะก็คือเราจะมาดูตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปวางข้างๆกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เพิ่งทำนะคะแต่ก็จะไปเขย่าเขาแล้วก็จะไปเปิดแก๊สจะไปเปิดฝาเพื่อคลายแก๊สอยู่แล้วเนาะทีนี้ขออนุญาตไม่เจาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่มั่นใจว่าตัวเองจะลืมมาเปิดฝาหรือเปล่ากลัวขวดระเบิดหรือเปล่าเนี่ยแนะนำว่าให้เจาะไว้เลยนะคะ1รูเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเราเขย่าให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะให้พวกน้ำตาลที่อยู่ก้นขวดเนี่ยละลายให้เข้ากันกับน้ำซาวข้าวเลยค่ะเขย่าเลยนี่เขาน้ำตาลเขานอนก้นอยู่นี่นะก็เดี๋ยวเราเขย่ากันนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็เขย่าให้เข้ากันดีๆเลยนะคะสำหรับทุกขวดให้พยายามให้น้ำตาลละลายให้มากที่สุดนะเรียบร้อยค่ะตัวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3ขวดนะที่เราทำได้ในวันนี้ค่ะและขั้นตอนของการนำไปใช้เราจะนำไปใช้เลยไม่ได้นะคะตัวนี้จะต้องหมักก่อนอย่างน้อย21วันค่ะแต่ต่ายก็จะกะไปเลยคือประมาณ1เดือนนะคะวันนี้เป็นวันที่11มกราคมนะคะก็จะใช้ได้อีกทีก็ประมาณวันที่11กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นสักหน่อยได้อยู่นะเพราะว่าหมักไว้21วันนำมาใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้อาจจะใช้เวลาเยอะสักหน่อยนะในการหมักค่ะสำหรับใครที่อยากจะเร่งใช้งานตัวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวให้เติมนมเปรี้ยวลงไปนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยใช้งานได้เร็วมากขึ้นเดี๋ยวไว้คลิปวิดีโอหน้าๆนะคะตายจะชวนทุกคนมาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวอีกสูตรนึงค่ะที่หมักเพียง7วันก็นำไปใช้งานได้นะอันนี้เป็นสูตรพื้นฐานเลยนะคะที่ใครๆก็ทำตามได้ค่ะตัวนี้ไม่ต้องตากแดดนะคะเอานำวางไว้ในที่ร่มในที่ในตู้กับข้าวก็ได้นะคะในพื้นที่ที่ตัวเองจะเดินผ่านนะเพื่อจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองลืมมาเปิดฝาคลายแก๊สนะคะก็ตั้งไว้หมักไว้ประมาณ21วันค่อยนำมาใช้งานค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสำหรับใครมีคำถามก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้ใต้วิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ